เราไปต่อกันที่อดีตกุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับอเล็กซานเดร์กาม่าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ได้เปิดตัวกับทางสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็ได้มีการชูเสื้อเชียงรายยูไนเต็ดหมายเลข12ที่บ้านเกิดนั่นคือประเทศบราซิลแล้วนะครับกาม่าอยู่ในระหว่างการเรียนหลักสูตรโค้ชโปรไลเซนส์นะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดเลยอยู่ในเซาเปาโลประเทศบราซิลและมองหานักเตะฝีเท้าดีจากที่ในประเทศบ้านเกิดด้วยนะครับเพื่อนำมาเสริมทัพในฤดูกาล2017ส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เดินทางมาเปิดตัวกับเชียงรายนะครับพร้อมกับนักเตะอีก7คนอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวได้ลงรูปผ่าน Facebook ส่วนตัวแล้วก็ได้มีการชูเสื้อเชียงรายยูไนเต็ดอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นบนหน้าจอทีวีเนี่ยนะครับหมายเลข12ก็สื่อถึงว่าเป็นแฟนบอลกลางทรงมหาภัยโดยกาม่าจะเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ต่อเครื่องบินไปที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเดือนธันวาคมนี้สำหรับลูกทีมคนใหม่ของกาม่า7รายที่เปิดตัวไปแล้วนะครับประกอบไปด้วยชัดชัยบุตรพรมศิวกรเตียตระกูลพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลสุริยาสิงห์มุ้ยปฐมพรเจริญรัตนาภิรมย์ชินภัทรลีอ่อและธนบุญเกษารัตน์เป็นสถิติ5ตัวที่แพงที่สุดในโตโยต้าไทยลีกขนาดนี้นะครับ